เขาต้มมัดจากใบบักเผาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ลาสิ้ามาเบิงวิธีการห่อเขาต้มมัดจากใบบักเผาด้วยจาพี่น้องทางมะพร้าวหรือว่าการเผาบ้านอีหล่าอิ่นว่าจังสันบ้านไผใส การักผ้าห่อขึ้ออหลาเนวสูฟังคอมมินสูฟังไดเดอจ้าไปกันแบบซาซานาะจากพี่น้องอันดับแรกเลยได้การผ้าที่อ่อนมาแล้วเขากะเอาห่อเขาใส่แบบธรรมดาเลยจา้าแบบใส่ใบตองแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนจากใบตองเป็นการผาเพื่อให้ดูสวยงามละกะห่อง่ายขึ้นจาพี่น้องโดยส่วนตัวแลว้วอิหลาคิดว่าการห่อเขาตุมมาจากทางบักผ้าหรือว่า การเผานี่จะง่ายกว่าการห่อไปตองเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่ตตองจับกีบจับเรี่ยมจับลายจ้ะได้การเผามาเฮากะพับเขานะคะล่ะกะพับเขาเป็นหลปทส่งกลวงสรงกระบอกข้างในล้วก็เอาเขาใส่เหมือนทั่วไปเลยค่ะตามภาพที่พี่น้องเห็นเลยจ้ะก็เอากล้วยใส่เป็นข้าวต้มมัดธรรมดานะคะพ่อเฮ้าเอาข้าวต้มกับกล้วยเอาเขากับกล้วยใส่เรียบ้อยแล้วก็พับกีบเข้ามาแบบนี้จ้ะพี่น้อง เอามาปกเป็นหอนะคะเห็นลักษณะเป็นการหอเข้าไปนะคะปกไหวแบบนี้นะคะกะเอาการตอกเอาตอกนะคะมาหมัดไหวหรือว่าบางท่านเพื่อนอาจจะใส่เชือกนะคะหรือว่าฟางแต่ว่ายุบานนีลานี่ใส่ตอกค่ะพี่น้องเพราะว่าสะดวกสบายง่ายนะคะบบตองดึงบบตองอันนี้แค่มุนๆเข่ากะแน่นนะคะ กรยูแล้วห่อเขาต้มมาจากกาบัเผาหรือว่าการบักเผานี่พี่น้องมันจะเน่นดีกว่าใส่ใบตองลวกะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะโบเฮ็ดไห่น,หนามเขาง่ายนอกจากพี่น้องนามซีโบเขาแล้วกะจะโบลิเฮ็ดไห้เนื้อเขาข้างในโบลิเรียบร้อยและจ้ะพี่น้องนี่หนึ่งห่อนะคะเนี่ยเบิ่งกะสวยงามพี่น้อง นี่ก็คือการห่อใส่การบักเผานะคะการบักเผาแต่ว่าการย่งห่อใส่ใบตองก็มีอยู่นะคะแต่ว่าในความคิดของอิหลา่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะความโหมดสึกก็คือว่าห่อจากกาบบักเผานี้การบักเผานี้สิง่ายได้ค่ะพี่น้องอันนี้ง่ายก็คือว่าเข้าใบตองจับกลีบจับเลี่ยมจับปลายพี่น้องจา๋า บ้านพี่น้องยังใส่เบตองหรือว่าใส่การเผาหรือว่าใส่อีหยังหอกะอมเมนว่าซูฟังในเด้อจ้ะพี่น้องวิธีการต้มกะง่ายค่ะต้มซุกเร็วคือกันบ่อตองแบบเขาเอิญหยังน้ำบ่อเข,ข่าขังไนเขาต้มแล้วก็จะบ่อเห็ดให้เนือเขาต้มเละนะคะเห็ดให้เขาต้มแน่นดีนะคะแล้วสบคลิปต่อไปอาจจะบอกให้เบื้องคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้า